ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยมนตราอาเซียนเปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านสักกี่ปีที่คิดถึงหลวงพระบางอย่างมวลซื่นพุทธศักราช 2553 ประเทศลาวเพื่อนบ้านของเรามีงานฉลองใหญ่ในวาระครบรอบ450ปีแห่งการสถาปนากรุงเวียงจันทร์เป็นราชธานีพศ 2103 ถึง 2553 แต่ในระหว่างงานฉลองเวียงจันทร์เราจะลืมอีกเมืองหนึ่งไม่ได้เลยคือหลวงพระบางเพราะในปีพุทธศักราช 2403 พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชวีรกษัตริย์ลาวทรงย้ายราชธานีแห่งอาณาจักรล้านช้างจากหลวงพระบางมาเวียงจันทร์พร้อมทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาด้วยเหตุผลสำคัญคือทรงหลีกลี้ราชภัยจากการรุกคืบเข้ามาดั่งพายุโหมของผู้ชนะ10ทิศแห่งลุ่มอิรวดีพระนามหงสาวดีบุเรงนองซึ่งยามนั้นเข้ายึดครองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่เป็นประเทศราชเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาตั้งแต่ปีพศ 2101 แล้วระยะทางจากเชียงใหม่ไปหลวงพระบางตามลำน้ำโขงก็ไม่ไกลเลยในการนี้ยังทรงแสวงหาแนวร่วมไว้ต้านทานบุเรงนองด้วยการผูกสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิซึ่งยามนั้นก็กำลังอกสั่นขวัญหายกับการรุกเข้ามาของบุเรงนองเช่นกันพร้อมๆกับการย้ายเมืองหลวงหนีราชภัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชจึงทรงทำสัญญาไมตรีกับพระมหาจักรพรรดิว่าสองเมืองนี้จะรักกันไม่รุกรานกันโดยช่วยกันสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาองค์หนึ่งเป็นสักขีพยานณบริเวณรอยต่อแดนระหว่างล้านช้างกับอยุธยาเฉลิมนามว่าพระธาตุสีสองฮักปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพระธาตุองค์นี้จึงมีอายุครบ450ปีในปีนี้เช่นกันดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าหลวงพระบางสูญเสียสถานะราชธานีโดยไม่ได้บอบช้ำจากการถูกโจมตีหรือจากโรคระบาดใดๆหลวงพระบางซึ่งถือเป็นราชธานีแรกของชนชาติลาวสถาปนาโดยพระเจ้าฟ้างุ้มแหล่งล่าธรณีในปีพศ 1896 หรือเมื่อ657ปีก่อนจึงเก็บงำความเป็นบ้านผาเมืองภูอู่อารยธรรมล้านช้างไว้อย่างสมบูรณ์กระทั่งการเวลาล่วงมาถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2และสงครามอินโดจีนหลวงพระบางก็ได้รับความเสียหายเพียงน้อยนิดจะหนักหนาหน่อยก็ตอนถูกกองกำลังจีนฮ่อโจมตีตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของสยามแต่ก็ได้รับการเยียวยาอย่างดีทั้งจากสยามและเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสจนมีคำกล่าวว่าหากใครต้องการรู้จักประเทศลาวคนลาวที่แท้เขาต้องได้เห็นได้รู้จักหลวงพระบางเสียก่อนหลวงพระบางเดิมชื่อเชียงทองตามตำนานว่ามีบ่อทองอยู่กลางเมืองแล้วในความเป็นจริงแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านเมืองนี้ก็มีสายแร่ทองคำพาดผ่านจึงยังมีชาวบ้าน ยึดอาชีพร่อนทองริมฝั่งโขงให้เห็นตราบจนปัจจุบันต่อมาเมื่อพระเจ้าฟ้างุ้มทรงรวบรวมกลุ่มชนที่กินข้าวเหนียวเคี้ยวปลาแดกอยู่เฮือนสูงตีกลองยาวคือชาวลาวเป็นปึกแผ่นแล้วสถาปนาอาณาจักรล้านช้างที่มีเชียงทองเป็นราชธานีพร้อมกับทรงอัญเชิญพระพุทธรูปปางห้ามญาติเรียกว่าพระปางหรือพระบางจากกรุงกัมพูชามาประดิษฐานเป็นสัญลักษณ์ว่าชาวลาวที่เคยถือผีเป็นใหญ่ได้น้อมนำเอาพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาตินับแต่บัดนั้นตราบจนวันนี้เชียงทองจึงถูกเรียกขานในการต่อมาว่าหลวงพระบางราชธานีในความปกปักรักษาขององค์พระบางด้วยเหตุชนี้องค์การยูเนสโกยกย่องหลวงพระบางว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เฉพาะวัดวาอารามที่มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมายาวนานอย่างการตักบาตรข้าวเหนียวพิธีบายสีสู่ขวัญความชำนาญในการทอผ้าไปจนกระทั่งมีท่วงทำนองเพลงอันไพเราะของตนเองอย่างขับทุ้มหลวงพระบางและตำรับอาหารที่หารับประทานที่อื่นใดในลาวไม่ได้นี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ใครต่อใครหลงไหลหลวงพระบางในฐานะมรดกโลกที่ยังมีชีวิตไม่ใช่แค่อุทยานประวัติศาสตร์ที่ตัดขาดจากวิถีชีวิตของผู้คนปัจจุบันโดยสิ้นเชิงทุกเช้าพ่อแก่แม่เฒ่าคนหนุ่มสาวและเด็กๆยังออกมาตักบาตรข้าวเหนียวแต่พระหลวงพระบางมีพระเนนอยู่มากนับพันรูปจนต้องแบ่งสายออกรับบิณฑบาตสายละ 200-300 รูปซึ่งหากจะใส่ทั้งข้าวเหนียวและกับข้าวให้ครบทุกรูปอาจต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงกระทั่งพระเนนไม่ทันเวลาฉันเช้าชาวหลวงพระบางจึงใส่บาตรเฉพาะข้าวเหนียวให้ครบทุกรูปแล้วผลัดเวรกันนำกับข้าวตามไปถวายที่วัดสะท้อนศรัทธาสูงส่งในพระพุทธศาสนาจนผู้ไปเยือนหลวงพระบางแทบทุกชาติศาสนาและภาษาต่างไม่ยอมพลาดชมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวราวกับกลัวว่าถ้าไม่ได้เห็นเพื่อนจะล้อว่าไปไม่ถึงหลวงพระบางเป็นแน่แท้พอแดดร่มลมตกถนนสีสว่างวงที่ทอดผ่านใจกลางเมืองและอาร่ามเรืองด้วยสีจีวรพระและเนนยามเช้าก็กลับคลาคร่ำด้วยชาวบ้านทั้งชาวลุ่มคือประชาชนลาวส่วนใหญ่และชาวลาวสูงชนเผ่าบนภูดอยเช่นม้งที่นำผ้าทอลวดลายตระการตาหลากสีสันรวมทั้งสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านนานาชนิดมาวางขายแบบแบกระดินเหมือนย้อนกลับไปในอดีตสมัยอาณาจักรล้านช้างรุ่งเรืองเมื่อหลายศตวรรษก่อนโดยเรียกกันอย่างน่ารักประสาคนหลวงพระบางว่าตลาดมืดเพราะติดตลาดตอนมืดไปจนถึงดึกตั้งต้นที่สี่แยกโรงแรมภูสีไปจรดย่านการค้าใจกลางเมืองซึ่งในอดีตชาวหลวงพระบางเรียกย่านบ้านเจ๊กแต่วันนี้มีฝรั่งนักท่องเที่ยวแบบแบกเป้มาชุมนุมกันคึกคักจึงเรียกเล่นๆใหม่ว่าถนนข้าวเหนียวให้ล้อรับกับถนนข้าวสารของชาวกรุงเทพตลาดมืดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลวงพระบางสร้างสีสันให้นักท่องเที่ยวที่เดินดูวัดวามาทั้งวันแล้วยังย้อนกลับไปช่วยอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นล้านช้างเพราะตราบเท่านักท่องเที่ยวยังสนใจก็ยังจะมีคนรุ่นใหม่สืบสานไว้มิให้สูญหายบางคนไม่ชอบช็อปแต่เพียงได้สนทนาปราศัย กับพ่อค้าแม่ค้าชาวหลวงพระบางชาวมงชาวไทยดำไทยลื้อและอุดหนุนสินค้าของพวกเขาบ้างก็มีความสุขมิรู้ลืมหลวงพระบางเป็นเมืองเล็กๆไม่มีมหาปราสาทหรืออัครศาสนสถานใหญ่โตตระการตาแต่หลวงพระบางมีพระพุทธรูปไม้องค์เล็กๆจากศรัทธาที่ยิ่งใหญ่มากมายนับพันองค์ที่ถ้ำติ่งริมฝั่งโขงมีภาพประดับกระจกสีศิลปะไร้มายาอันน่ารักและน่าทึ่งที่วัดเชียงทองและในวังหลวงพระบางมีโค้งน้ำโขงในม่านหมอกงามรันจวนใจใครเห็นหลวงพระบางตอนกลางวันแสนจะเงียบหงอยเหงาแต่พอมีงานบุญคราใดไม่รู้ผู้คนออกมาจากไหนมากมายคึกคักนักท่องเที่ยวบางคนไม่เข้าใจว่ายูเนสโกยกย่องหลวงพระบางเป็นมรดกโลกได้อย่างไรเพราะไม่เห็นมีปราสาทราชวังอันโอฬารแต่โชคดีที่ผู้ไปเยือนหลวงพระบางส่วนใหญ่เข้าใจตัวตนที่แท้ของเมืองมรดกโลกแห่งนี้ว่าอยู่ที่วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมานานและสำคัญที่สุดคืออุปนิสัยอบอุ่นอ่อนโยนและจริงใจของผู้คนที่ยากจะหาเมืองใดเสมอเหมือนไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีจึงกล่าวว่าการเข้าใจเพื่อนบ้านจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นบางทีหลวงพระบางอาจให้การเยียวยาทางจิตวิญญาณแก่ชาวโลกที่อ่อนล้าได้10 อย่างไม่ควรพลาดที่หลวงพระบาง 1. ร่วมมหกรรมตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า 2. ร่วมประเพณีบายสีสู่ขวัญและฟังเพลงดวงจำปากับขับทุ้มหลวงพระบาง 3. ชมเพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างล้านช้างที่วัดเชียงทอง 4. ชมอาทิตย์อัสดงในลำโขงจากจุดชมวิวพระธาตุภูสี 5. ล่องน้ำโขงไปชมถ้ำติ่งแล้วอิ่มมื้อเที่ยงที่บ้านปากอู 6. กราบสักการะพระพุทธรูปพระบางภายในพระราชวังหลวงพระบาง 7. ชมและช็อปผ้าทอที่ตลาดมืดบนถนนสีสว่างวง 8.ชมตลาดสดริมฝั่งโขงยามเช้าแล้วชิมกาแฟร้านปะชานิยม 9. ชิมอหลามไส้อั่วและไข่แผ่นคือสาหร่ายแม่น้ำโขงทอดกรอบ 10. คารวะหลุมศพองรีมูโอนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ชาวฝรั่งเศสผู้ปลุกกระแสนครวัดให้โลกตะลึงเมื่อกว่า150 ปีก่อนจากนั้นองรีมูโอเดินทางไปสำรวจธรรมชาติที่หลวงพระบางแล้วเป็นไข้ป่าเสียชีวิตณริมฝั่งน้ำคานมนตราอาเซียนเปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านมหัศจรรย์ลำโขงมหานทีศรีธันดรบ่ายวันนั้นทันทีที่ประตูรถเปิดยังไม่ทันที่เท้าแรก จะประทับลงบนผืนแผ่นดินพลันเสียงหนึ่งก็ดังอื้ออึงเข้ามาปะทะโสดประสาทอย่างรุนแรงทั้งเร่งเร้าทั้งเย้ายวนชวนเชิญให้สาวเท้าเข้าไปพิสูจน์ที่มาของเสียงอลไม้คล้ายเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือไม่ก็กำลังมีการจลาจลของฝูงชนอยู่เบื้องหน้าก่อนจะประจักษ์ว่าคุณพระช่วยมันคือเสียงของมหานาทีสายหนึ่งซึ่งเดินทางไกลมาหลายพันกิโลเมตรแล้วอยู่ดีๆการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนก็ทำให้แม่น้ำทั้งสายกลายเป็นน้ำตกขนาดมหึมาเป็นเหตุให้ปริมาณน้ำมหาศาลนับแสนแสนเมตริกตันไหลหลั่งพรั่งพรูกันลงมากระแทกโขดหินส่งเสียงดังไปไกลเป็นกิโลเมตรไม่มีเรือชนิดหรือขนาดใดทั้งสิ้นแล่นผ่านจุดนี้ไปได้จนมนุษย์ผู้ชาญฉลาดยังต้องก้มศีรษะค้อมคารวะให้แต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นเมื่อลองนับนิ้วเล่นๆว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532ซึ่งผมสัญจรมาถ่ายทำสารคดีที่นี่เป็นครั้งแรกจวบจนบัดนี้น่าจะเกิน10ครั้งแล้วที่ผมกลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นกับเสียงและความยิ่งใหญ่ของมหานาทีเบื้องหน้าไม่ส่างซาความรู้สึกเหมือนเพิ่งได้มาเยือนเป็นครั้งแรกทุกครั้งเช่นเดียวกับนักเดินทางเมื่อหลายศตวรรษก่อนอย่างแวนวิสทอฟพ่อค้าชาวฮอลันดาที่รอนแรมมาค้าขายในดินแดนนี้เมื่อกว่า400ปีก่อนยังอุทานไว้ในบันทึกการเดินทางของเขาว่าเสียงของแก่งน้ำตกแห่งนี้ดังสะเทือนไปไกลกว่าครึ่งไมล์เพราะกระแสน้ำที่ไหลตกลงมากระแทกกับโขดหินนั้นประดุดดังคลื่นลูกมหึมาในท้องมหาสมุทรไม่มีเรือลำใดจะสามารถฝ่ากระแสคลื่นอันเชี่ยวกรากและรุนแรงของแก่งน้ำตกแห่งนี้ไปได้แก่งน้ำตกแห่งนี้ในความหมายของวิสทอฟคือแก่งน้ำตกคอนพระเพ็งในลำน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านแขวงจำปาสักหัวเมืองตอนใต้สุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวความยิ่งใหญ่ชนิดสะเทือนหูตระการตาของคอนพระเพ็งทำให้ได้รับสมญานามว่าในแองการ่าแห่งเอเชียที่น้อยคนจะยอมพลาดชมหากได้มาเยือนแขวงจำปาสักแม่น้ำโขงไหลจากที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตผ่านประเทศจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาจนไปออกทะเลจีนใต้ที่เวียดนามรวมความยาวกว่า 4,800 กิโลเมตรแต่ไม่มีช่วงใดที่น่าอัศจรรย์ใจเท่าช่วงนี้เพราะเมื่อไหลผ่านชายแดนไทยลาวบริเวณบ้านสองคอนอำเภอโพไซอุบลราชธานีมิตรโขกหินบีบแม่น้ำสายนี้แคบเพียง56เมตรชนิดที่พี่น้องลาวไทยแทบจะตะโกนคุยกันได้แต่ครั้นไหลผ่านอำเภอโขงเจียมของไทยเข้าสู่แขวงจำปาสักของลาวแม่น้ำกลับขยายกว้างออกไปมหาศาลถึง15กิโลเมตรชนิดที่มีเกาะใหญ่เกาะหนึ่งตั้งอยู่กลางแม่น้ำคือเกาะโขงหรือที่ชาวลาวเรียกดอนโขงบนดอนมีหมู่บ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลเสร็จสับทั้งยังเคยเป็นที่ตั้งสำนักงานแขวง4,000ดอนมาก่อนที่แขวงนี้จะถูกควบรวมกับแขวงจำปาสักในปัจจุบันชื่อ4,000ดอนก็เกิดจากการที่มีเกาะแก่งหรือดอนในแม่น้ำโขงช่วงนี้นับได้มากมายถึง 4,000 ดอนซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ของปลานานาชนิดพืชพันธุ์ธัญญาหารก็บริบูรณ์เพราะดินบนดอนอุดมด้วยฮิวมัสหรือดินตะกอน ที่แม่น้ำโขงพัดพามาสะสมไว้ดินแดน 4,000 ดอนจึงได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของลาวที่สำคัญคำว่า 4,000 ดอนยังเป็นคำพ้องเสียงกับสีทันดอนชื่อแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลล้อมรอบเขาพระสุเมนที่ประทับของเทพเจ้าตามคติของชาวฮินดูวรรณคดีโบราณจึงเรียกแม่น้ำสายนี้ว่ามหานทีสีทันดอนเป็นที่มาของนามปากกาในการเขียนนิยายรักโรแมนติกของนักหนังสือพิมพ์ไทยชื่อดังคือณทีสีทันดอนผู้เป็นมิตรสนิทดังคนเดียวกันกับแม่ช้อยนางรำหรือสันติเสวทวิมลความยิ่งใหญ่ของมหานทีสีทันดอนทำให้บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งอาณาจักรโบราณของชาวเขมรก่อนจะกลายเป็นประเทศลาวปัจจุบันเรียกว่านครเศรษฐปุระศูนย์กลางของอาณาจักรเจินระบกก่อนที่บรรพชนเขมรจะไปตั้งเมืองพระนครที่ยิ่งใหญ่ซึ่งโลกรู้จักกันดีในนามนครวัดนครธมดังนั้นหากนครวัดซึ่งเป็นมหาปราสาทหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกมีอายุราว900ปีปราสาทวัดภูบนภูสูงใจกลางเมืองเศรษฐปุระย่อมมีอายุเก่าแก่กว่านั้นคือราว 1,200 ปีขึ้นไปจึงไม่น่าแปลกใจที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติจะยกย่องปราสาทศิลปะขอมแห่งนี้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติชาวเขมรโบราณนับถือศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์จึงสร้างปราสาทวัดภูถวายเป็นวิมานของพระศิวะยามที่พระองค์เสด็จลงมาบนโลกมนุษย์แต่ขณะเดียวกันก็มีพิธีกรรมบูชายันถวายแด่พูดผีปีศาจดังปรากฏว่ามีหินแกะสลักรูปจระเข้บนปราสาทวัดภูสันนิษฐานว่าเป็นสถานที่บูชาเทพเจ้าจระเข้ที่ชนพื้นเมืองนับถือหรืออาจเป็นจุดที่นำคนเป็นๆมาบูชายันถวายเทพเจ้าก่อนที่ประเพณีนี้จะสูญสลายไปเมื่อปราสาทแห่งนี้ถูกเปลี่ยนจากเทวสถานฮินดูมากลายเป็นวัดของชาวพุทธแล้วเรียกผสมกันไปว่าปราสาทวัดภูนักประวัติศาสตร์จึงลงความเห็นว่าปราสาทวัดภูเป็นศาสนสถานสมานฉันท์ความเชื่อทั้งพุทธผีและพราหมณ์ไว้ด้วยกันอย่างน่าสนใจยิ่งและหากย้อนทวนมหานทีสีทันดอนขึ้นมาถึงผาแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีผมก็ยังตื่นตะลึงกับภาพเขียนสีโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่ชนิดที่ต้องย้อนทวนการเวลากลับไปกว่า 3,500 ปีตามวิธีคำนวณด้วยคาร์บอน14ของนักโบราณคดีซึ่งภาพคนทำนาฝ่ามือลายน้ำไหลปลาบึกช้างว่ายน้ำเครื่องมือหาปลารวมถึงภาพที่สันนิษฐานว่าเป็นพิธีกรรมผีตาโขนล้วนบ่งบอกว่าแม่น้ำโขงหรือมหานทีสีทันดอนบริเวณแนวชายแดนจังหวัดอุบลกับแขวงจำปาสักของลาวเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่และมีภูมิลักษณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักด้วยสัมพันธไมตรีที่ดียิ่งระหว่างไทยกับลาวทำให้การเดินทางท่องไปดินแดนอันน่าอัศจรรย์ใจของลำน้ำโขงสะดวกสบายมากโดยส่วนใหญ่มักขับรถหรือโดยสารรถท่องเที่ยวข้ามเขตแดนไทยลาวที่ด่านช่องเม็กและพักค้างแขวงจำปาสักสักคืนเพื่อมีเวลาชมน้ำตกคอนพระเพ็งและปราสาทวัดภูอย่างจุใจ ก่อนย้อนกลับมาชมภาพเขียนสีที่ผาแต้มชมหน้าผาที่เคยเป็นฉากถ่ายทำหนังมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่คืออเล็กซานเดอร์มหาราชและพักผ่อนสบายๆที่ทอแสงโขงเจียมรีสอร์ทณจุดบรรจบของแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขงซึ่งททท.ยกย่องเป็นอันซีนพาราไดซ์ก่อนปิดท้ายด้วยการล่องเรือชมแม่น้ำสองสีคือโขงสีปูนมูลสีครามยามอรุณรุ่งคือเส้นทางท่องเที่ยวในฝันที่พิสูจน์ให้เราประจักษ์ในความมหัศจรรย์แห่งมหานทีสีทันดรสายนี้ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรรุมละมุนลิ้นที่บางอ้อล่าเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทำเมืองบนลดหลั่นฉันชอบกลยนอยากนิดคิดแนบนอนเห็นรุมรุมสวงเศร้ารุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอนเจ็บไกลใจอาวรร้อนรุมรุ่มกลุ่มกลางสวงจากกาบเหชมเครื่องคาวหวานบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ผมจำไม่ได้จริงๆว่าเคยรับประทานรุมหรือล่าเตียงที่ไหนมาก่อนจึงเชื่อสนิทใจว่าได้รับประทานครั้งแรกที่ชุมชนมัสยิดบางอ้อเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกรู้สึกจริงๆอย่างไม่ดราม่าว่าความมหัศจรรย์บังเกิดที่ลิ้นตั้งแต่ได้สัมผัสขนมวิเศษของชาวมุสลิมชนิดนี้คำแรกเป็นขนมแนวที่ผมโปรดปรานคือเป็นของหวานเชิงของคาวเพราะทำจากกุ้งสับละเอียดกับหอมใหญ่พริกชี้ฟ้าแดงถั่วลิสงคั่วและไม้เด็ดสุดๆคือผักชีเด็ดเอาแต่ใบทำให้สัมผัสแรกคือความหอมละมุนแล้วจึงตามมาด้วยความกลมกล่อมจนผ่านมา 3-4 วันแล้วผมยังจำรสสรานของรุมได้ดีเหมือนได้ลิ้มรสขนมวิเศษสุดเท่าที่ชีวิตนี้เคยได้ชิมมาไม่ได้เขียนเอาใจใครไม่ได้ตั้งใจมาขายของแต่เชื่อว่าต้องมีผู้อยากลิ้มลองเลยบอกไว้ตรงนี้เลยว่าไม่มีขายแต่ถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ชุมชนมัสยิดบางอ้อถนนจรัญสนิทวงศ์ซอย86แขวงบางอ้อเขตบางพลัดรับรองไม่ผิดหวังทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ